สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทําคลิปตอบคําถามนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่ผมทํามามีอะไรบ้างและขั้นตอนก่อนที่จะขอสำเนาทะเบียนบ้านมีอะไรบ้างทั้ง2อย่างนี้ใช้งบรวมกันประมาณเท่าไหร่ผมจะขอตอบในสิ่งที่ผมได้ทําและได้เจอมานะครับรายละเอียดดูในคลิปได้เลยนะครับผมเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูในคลิปได้เลยครับเดี๋ยวทำรายละเอียดให้ดูครับอย่างแรกเลยนะครับคือจดทะเบียนสมรสคู่ผมจ้างบริษัทจดทะเบียนสมรสเดินเอกสารให้ทุกอย่างนะครับรอแค่ไปสัมภาษณ์และจดทะเบียนที่กงสุลไทยในสปป.ลาวอย่างเดียวนะครับระยะเวลาที่เรารอเอกสารนะครับ2เดือนแรกเราจะได้ข้ามไปสัมภาษณ์นะครับถ้าเอกสารเสร็จจะได้ข้ามไปสัมภาษณ์ที่แขวงที่แฟนอยู่ครับและถ้าไม่มีอะไรติดขัดเดือนที่3ก็จะได้เอกสารมาจดทะเบียนสมรสนะครับเราเลือกได้ว่าจะจดที่อำเภอที่ไทยหรือที่กงสุลไทยในสปป.ลาวนะครับคู่ผมเลือกจดที่กงสุลไทยในสปป.ลาวนะครับเนื่องจากว่าจองวันที่ให้ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์หลังจากที่จดทะเบียนสมรสเสร็จในวันนั้นเราก็ได้ยื่นคิวขอวีซ่าต่อเลยนะครับระยะเวลาที่เรารอวีซ่าก็คือ3วันนะครับที่วีซ่าจะอนุมัติเราก็รอรับได้เลยครับหลังจากได้วีซ่าแล้วเราก็กลับมาที่ไทยครับไปที่ตม.จังหวัดเพื่อที่จะแจ้งที่อยู่ให้กับตม.จังหวัดได้รับทราบว่ามีบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยในพื้นที่นะครับและหลังจากที่อยู่ในไทยใกล้ครบ3เดือนแล้วผมก็ได้พาแฟนเข้าไปแจ้งขอต่อวีซ่าเป็น1ปีที่ตม.จังหวัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามีเอกสารอะไรบ้างหลังจากแจ้งที่ตม.เสร็จประมาณ 7-15 วันครับเจ้าหน้าที่ตม.จะเข้าตรวจพื้นที่ที่พักอาศัยและในการเข้าตรวจจะต้องมีพยานบุคคล2คนเพื่อเซ็นรับรองว่ามีบุคคลต่างด้าวพักอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆหลังจากนั้นประมาณ1เดือนเจ้าหน้าที่ตม.จะโทรมาแจ้งให้เข้าไปประทับตราวีซ่า1ปีซึ่งจะต้องรายงานตัวทุก90วันเหมือนเดิมขั้นตอนการแปลเอกสารผมได้พาแฟนไปแปลเอกสารที่กงสุลลาวที่ขอนแก่นในการแปลจะมีค่าแปลเอกสารใบละ300บาทนะครับหลังจากนั้นก็นำไปรับรองนิติกรที่กรมการกงสุลที่แจ้งวัฒนะหรือถ้าเราไม่ไปเองเราก็เซ็นมอบอำนาจให้กับบุคคลที่รับทำเอกสารการรับรองนิติกรจะใช้เวลาทั้งหมด 1-2 สัปดาห์นะครับที่จะเสร็จหลังจากได้เอกสารที่รับรองนิติกรเสร็จแล้วเราก็นำเอกสารมาประกอบยื่นที่อำเภอครับจะมีรูปถ่าย2นิ้ว2รูปใบแจ้งที่อยู่ที่ตม.ให้มาใบรายงานตัว90วันทะเบียนสมรสพาสปอร์ตสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเข้าครับบัตรประชาชนของสามีและเอกสารที่รับรองนิติกรมาทั้ง3ใบครับมายื่นที่อำเภอพร้อมพยาน2คนหลังจากนั้นรอสัมภาษณ์ครับและรออีก14วันว่าทางอำเภอจะอนุมัติหรือไม่หลังจากนั้นประมาณ 10-14 วันเจ้าหน้าที่ได้โทรเข้ามาแจ้งว่าให้เข้ามาเพื่อเพิ่มชื่อเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านแสดงว่าเอกสารทั้งหมดอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่และนั่งรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับเอกสารทร.13หรือสำเนาทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองของแฟนก็จะเสร็จหลังจากนั้นก็รอถ่ายบัตรประชาชนสีชมพูสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ